กับดร.โสภณพรโชคชัยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์บริษัทเอเจนซี่ for real estate affair ค่ะเรื่องของมาตรการให้นักลงทุนต่างชาติซื้อที่ดินในไทยนะคะสวัสดีค่ะดร.โสภณคะครับสวัสดีครับคุณกัญจนาครับผมโสภณพูดครับค่ะดร.โสภณขออนุญาตทบทวนสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าสำหรับมติครม.ที่บอกว่าจะให้ต่างชาติเนี่ยนะคะมาซื้อที่ดินในไทยได้หรือว่าซื้อบ้านในบ้านเราได้เนี่ยค่ะจริงๆมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างอย่างเช่นว่าเขาจะต้องนำเงินลงทุนมาลงทุนในบ้านเราไม่ต่ำกว่า40 ล้านบาทถูกต้องไหมคะโอ้ใช่เลยครับ40 ล้านบาทครับซึ่ง40 ล้านบาทนี่ก็เรียกว่าเป็นต่างชาติก็ถือว่าเป็นเศษเงินนั่นเองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาลงทุนนี่ไม่ได้มาลงทุนอย่างถ้าเราไปอยากจะได้แบบกรณีอย่างอเมริกาเนี่ย EB ไฟนี่ต้องเอาเงินไปลงทุนแล้วก็จ้างงานให้กับคนอเมริกันได้ทำงานอะไรเงี้ยนะครับแต่นี่มาลงทุนแบบไปฝากซื้อพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมันไม่ได้สร้างแรงงานสร้างงานสร้างอะไรให้กับคนไทยเราเลยเนี่ยครับแล้วก็ภายใน3 ปีก็ถอนเงินคืนกลับบ้านไปได้แต่ว่าได้ซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้ว1 ไร่ที่1 ไร่เนี่ยจะ400 ล้านก็ได้แต่ว่าเอาเงินแค่มาฝากไว้แค่40 ล้านก็เลยผมเลยมองว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอสังหาทรัพย์ทำงานให้ UN บ้างองค์การสหประชาชาติแล้วก็กระทรวงการคลังทั้งหลายเนี่ยผมเลยเห็นว่าไม่มีประเทศไหนที่เขาให้มาตรการกับคนต่างชาติเยอะขนาดนี้เลยครับก็เลยเป็นห่วงครับแต่ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าดร.เองก็มองว่าเงินจำนวน40 ล้านเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่แบบเล็กๆน้อยๆมากเลยแล้วต่างชาติเขาก็สามารถจะทำได้ถูกไหมคะโอ้ใช่ครับเรื่องที่ผ่านมาก็มีข่าวแก๊งมังกรจีนมาก่อการร้ายมาทำแบบอะไรต่างๆอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเคยยิงประทะกับตำรวจอย่างนั้นต่อไปมันคงเข้ามากันใหญ่เลยครับอ๋อถ้างั้นแปลว่าเรามองว่ามันเป็นความเสี่ยงมากกว่าโอกาสถูกไหมคะโอ้ใช่คือถ้าคิดถึงความมั่นคงเนี่ยคนที่ออกของนี่มาเป็นทหารบ้างเป็นอะไรต่างบ้างน่าจะคิดได้นะว่าไอ้นี่มันเรื่องกระทบกระเทือนความมั่นคงของประเทศเพราะไม่มีประเทศไหนทำนี้เลยไม่แต่ประเทศจีนเนี่ยครับนะเราจะไปซื้อคอนโดที่นั่นต้องอยู่ที่นั่นปีนึงก่อนนะไม่ใช่อยู่เฉยไปซื้อได้แล้วก็พลเมืองจีนเนี่ยซื้อคอนโดอยู่ได้แค่70 ปีแต่ว่าเราให้คนจีนหรือคนต่างชาติมาซื้อเมืองไทยนี่อยู่ได้ชั่วกาลปวสาเลยโอ้โหอย่างนี้นี่มันเราเอาใจคนจีนมากกว่ารัฐบาลจีนเอาใจพลเมืองเขาเองอีกต่างหากโอ้ฟังแล้วมันน่ากลัวครับอ๋อเอางี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือจริงๆรัฐบาลเขาก็มองอีกมุมนึงนะคะว่าการที่เปิดโอกาสคือเหมือนกับบ้านเราเนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเนี่ยมันอาจจะได้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆเรื่องของเม็ดเงินหมุนเวียนเรื่องของการจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะขณะเดียวกันเนี่ยถ้าดร.มองว่ามันไม่ใช่โอกาสแล้วล่ะนะคะมันเป็นการเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาครอบครองซึ่งเงื่อนไขมันมากเกินไปเนี่ยถ้าอย่างนั้นมันปรับได้ไหมสมมติว่าเรามองว่าเงื่อนไขมันแบบโอ้โหเอื้อให้เขามากเกินไปเนี่ยถ้าเราคิดว่าเงินจำนวนเนี้ยมันจะมากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันปรับเงื่อนไขได้ไหมคะได้เลยครับอย่างเช่นว่าถ้าเราคือกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่กระตุ้นเลยนะครับเพราะว่า1เนี่ยถ้าเอาเงินมาฝากในมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลมันไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้สร้างงานอะไรเลยเนี่ยครับทีนี้2เนี่ยที่เขาซื้อที่ดินอะไรต่างเนี่ย40 ล้านนี่ก็อาจจะซื้อจากเจ้าสัวในหัวประชาชนก็ไม่ได้อะไรกันด้วยบางคนบอกก็ยังน้อยก็ยังได้มาเป็นทำงานรับใช้ในบ้านหรือมาตัดหญ้าหรืออะไรพวกนี้เนี่ยไม่แน่ก็อาจจะจ้างพม่าแทนก็ไม่จ้างคนไทยก็ได้เพราะพม่าเนี่ยจะถูกกว่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับนะอาจจะไม่ได้เหมือนกันเนี่ยครับดังนั้นกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะกระตุ้นไม่ได้แต่ถ้าจะกระตุ้นจริงๆเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าอาจจะบอกว่าถ้าคุณมาซื้อบ้านที่ดินในเมืองไทยเราเนี่ยนะทำแบบสิงคโปร์หรือฮ่องกงเนี่ยเก็บภาษีซื้อ 30% เลยเช่นสิงคโปร์เนี่ยมีคอนโดราคาเฉลี่ยละ40 ล้านเนี่ยเก็บภาษี 30% ก็คือประมาณ12 ล้านนะ12 ล้านเนี่ยเอาเข้าหลวงเอามาพัฒนาประเทศนะ40 ล้านก็เอาให้กับเจ้าของโครงการไปอย่างเงี้ยเราได้เม็ดเงินมานะหรือว่าอาจจะบอกว่าจะเป็นการเก็บภาษีเหมือนกับในอเมริกาเนี่ยการเป็นการเก็บภาษีอย่างคุณชัดชาติเนี่ยไปซื้อบ้านในอเมริการาคา70 ล้านปีนึงเนี่ยต้องเสียภาษีที่แรก10 ปลูกสร้างนะปีละ700,000ก็คือประมาณ 1% บางมลรัฐเนี่ยจะประมาณ 3% ด้วยซ้ำไปเนี่ยครับแต่เมืองไทยเราเนี่ยไม่เก็บเช่นถ้าฝรั่งมาซื้อบ้านเราเนี่ย70 ล้านเนี่ยครับราคาประเมินราชการเนี่ยแค่20ไม่ต้องเสียเพราะมันต้อง50ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็50ล้านขึ้นไปต้องเสียภาษีเนี่ยเมืองไทยเราเก็บล้านละ200 บาทแต่ว่าเมืองนอกภาษีต่ำยุโรปเนี่ยล้านละ10,000หรือล้านละ30,000มันเก็บต่างกันฟ้ากับเหวเลยอย่างนี้นะครับก็เลยไม่กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่ว่าแต่ถ้าเราใหญ่กระตุ้นเนี่ยเราเก็บแบบนี้หรือว่าอย่างเช่นกรณีท่านชัดชาติเนี่ยไปซื้อบ้านในอเมริกาเมื่อก่อนซื้อ30 ล้านตอนนี้ขึ้นมาเป็น70 ล้านเกิดวันดีคืนร้ายเนี่ยครับท่านอยากจะขายเนี่ยกำไร40 ล้านไอ้40 ล้านต้องเสียภาษี18% 20%เนี่ยครับ
นะถ้า20%เนี่ยต้องเสียตั้งหลายตังค์แต่ว่าคนต่างชาติมาซื้อบ้านเรานี่ถ้าราคามันเพิ่มขึ้นใน5ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าเนี่ยไม่ได้เสียภาษีเลยหรือเสียน้อยมากเนี่ยคือเสียเงินแต่เสียน้อยมากอันนี้ก็เสียเปรียบเขานะครับและมรดกอีกอย่างนึงนะครับนั่นมันอาจจะมีภาษีมรดกอย่างในอเมริกายุโรปหรือญี่ปุ่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามีบ้านราคากองมรดกราคา160ล้านขึ้นไปเนี่ยนะเสียภาษีเนี่ย55%เลยอ่ะนะอย่างบ้านเรานี่รอดหมดไอ้กฎหมายมรดกที่ออกมานี่รอดหมดอะไรเงี้ยนะครับรอดเกือบหมดมีเก็บได้ราย2รายอย่างนี้นี่แสดงว่าเรายังไม่มีความเข้มงวดแล้วอย่างนี้เราก็ไม่ได้เม็ดเงินมาพัฒนาประเทศอย่างที่อ้างนะดังนั้นก็เลยแบบว่าอาจจะต้องคิดใหม่อะไรเงี้ยครับเราต้องศึกษาว่าอารยประเทศก็ทำกันยังไงหรือถ้าเกิดอย่างไม่ใช่อารยประเทศก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เราต้องทำแบบอารยประเทศเขาละครับก็คือเหมือนควรที่จะต้องมีโมเดลซะก่อนอย่างเช่นหนึ่งเนี่ยภาษีการครอบครองที่ดินถูกไหมคะว่าใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อะไรแล้วมันควรจะเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่แปลว่ากฎหมายที่ของบ้านเรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เอื้อประโยชน์ที่จะทําให้ประเทศไทยได้สตางค์ได้เม็ดเงินเข้ามาอย่างเงี้ยหรอคะโอ้ใช่คือหวังว่าจะได้เม็ดเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่ได้กระตุ้นสักบาทนึงเพราะว่ามันไปเข้ากระเป๋าคนขายหมดอะไรเงี้ยเนี่ยครับแต่ก็มีบางคนบอกว่าเฮ้ยที่ดูไบเนี่ยนะครับประชากร10ล้านของเขาเนี่ยมีชาวดูไบอยู่แค่ล้านเดียวที่เหลืออีก 88-90% เป็นคนต่างชาติไม่เห็นเขากลัวเลยอะไรเงี้ยนะครับคือที่บางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าคนดูไบเนี่ย1ล้านคนเนี่ยนะแต่มีคนอินเดียอยู่2ล้าน7มีชาวปากีอีกล้าน5อะไรเงี้ยนะครับไอ้พวกนี้นี่ที่มาอยู่เนี่ยก็มาเช่าก็มาไม่ได้มาเช่าก็มาอยู่ในแคมป์คนงานมาทำงานแลกเงินแล้วก็กลับไปไอ้ประเภทที่มาซื้อลองวีซ่าเนี่ยครับโกลเด้นวีซ่าเนี่ยมีแค่60,000กว่ารายเองดังนั้นมันก็เลยไม่ได้มามีผลอะไรเลยพวกนี้มาใช้แรงงานเหมือนกับคำเหม็นพม่ามันมาใช้แรงงานบ้านเราเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิดเราก็เลยจะไปเรียนแบบเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าอย่างนั้นมันมีทางที่เราฟังกันดูเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีสมัยเพื่อที่จะเอื้อให้บ้านเราสามารถจัดเก็บภาษีได้แล้วทีนี้ที่รัฐบาลเขากำหนดว่ากลุ่มคนที่จะมาซื้อเนี่ยคือมันต้องเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้วอะค่ะตรงนี้มันพอจะได้ประโยชน์ไหมคะน่าจะพอได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันมีประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะมีแรงงานมีฝีมือเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่เขมรพม่าอะไรไม่นี่นะครับแรงงานมีฝีมือเนี่ยที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีแค่140,000คนเท่านั้นเองครับและอยู่ดีๆเลยไปดึงมาเป็นล้านเนี่ยมันเป็นความฝันหวานนะคือมันตั้งตัวเลขไว้สูงๆจะได้ดูเท่ๆดูฝันหวานเนี่ยแต่จริงทุกวันนี้เนี่ยมีคนที่มีแรงงานมีฝีมือที่อยู่ใน BOI เนี่ยเขาประกาศมาเนี่ยมีแค่นั้นเอง140,000แล้วจะไปหาคนหนึ่งคนมาอยู่ได้ยังไงอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยมีคนต่างชาติไปซื้อบ้านเนี่ยนะประมาณ100,000ยูนิตนะ100,000ยูนิตเนี่ยแล้วนี่เมืองไทยแล้วเนี่ยประเทศบางประเทศยังไม่รู้จักว่าไทยแลนด์อยู่ไหนเลยเนี่ยนะครับมันจะมาซื้อกันเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมันเป็นความฝันที่แบบว่าตั้งตัวเลขไว้คนเราหลงดีใจแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้นะครับค่ะถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปเรื่องของโมเดลของแต่ละประเทศที่ดร.สมพลพูดเมื่อสักครู่อะค่ะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีโมเดลในการจัดเก็บภาษีหรือว่าการวางเงื่อนไขว่าต่างชาติมาซื้อบ้านในบ้านเขาเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างเนี่ยนะคะคิดว่าโมเดลของประเทศไหนที่เราควรจะนำมายึดปฏิบัติในบ้านเราอะค่ะก็ได้รวมๆกันได้ครับอย่างพื้นฐานก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเก็บภาษีที่แรกสิ่งปลูกสร้างเราอาจจะไม่เก็บแบบคนไทยนะเราจะไม่เก็บกับคนไทยแต่เราบอกว่าถ้าเราไปซื้อบ้านที่อเมริกาเรื่องเสียภาษีโหดๆอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นคุณมาซื้อบ้านในเมืองไทยแล้วบ้างเนี่ยเราก็ต้องเก็บเหมือนกับที่คุณไปเสียอยู่เมืองนอกเอออย่างเงี้ยไม่เห็นผลใช่ไหมครับนะเราเก็บเฉพาะคนต่างชาติที่มาซื้อก็ได้หรือภาษีกำไรเราบอกเลยถ้าคุณได้กำไรมาเนี่ยเราต้องเก็บภาษีคุณตามราคาตลาดเหมือนกับที่คุณอยู่เมืองนอกนะแล้วคุณเก็บภาษีคุณ20%เช่นว่าคุณได้กำไรมาจากการขาย1ล้านบาทเนี่ยผมก็ขอเก็บขึ้นมา200,000ซึ่งก็ไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับเขาเพราะเขาได้กำไรตั้ง800,000ก็ไปแล้วนะครับแล้วก็ภาษีมรดกเนี่ยเมืองนอกเขาเก็บกัน40-50%แล้วก็เอาเหมือนเขาบ้างเฉพาะคนต่างชาติเนี่ยก็อ้างได้ว่าเมืองคุณทำอย่างนั้นคุณมาซื้อของบ้านเราก็ต้องทำเหมือนกันสิเหมือนกันเราส่งลูกไปเรียนออสเตรเลียเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าเทอมแพงกว่าชาวออสเตรเลียเพราะเราไม่เคยเสียภาษีให้เลยนะถ้าเราจะไปรับผลประโยชน์จากเขาเนี่ยเราต้องเสียค่าเทอมแพงกว่าปกติอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับเรื่องออสเตรเลียมาตรการอีกอย่างนึงบอกว่าเราจะต้องซื้อบ้านเนี่ยนะซื้อได้แต่บ้านมือหนึ่งนะบ้านมือสองห้ามซื้อนะบ้านมือสองห้ามซื้อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปแย่งชาวบ้านซื้อนะครับหรือในมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าต้องซื้อราคาแพงๆหน่อยนะราคาถูกๆเนี่ยห้ามซื้อเพราะเดี๋ยวจะแย่งชาวบ้านซื้อถ้าเขาจับได้นะเขาติดคุก3ปีปรับ3ล้านบาทเลยนะที่ออสเตรเลียเนี่ยนะแต่เมืองไทยเราเนี่ยขอโทษนะคนจีนหรือคนต่างชาติมาสวมบัตรประชาชนคนไทยยังจับไม่ได้เลยอ่ะเรื่องนี้เราจะไปมาป้องกัน
ความมั่นคงได้อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องน่าห่วงนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยก็คือควรที่จะวางเงื่อนไขให้มันรัดกุมให้เราได้ประโยชน์อย่างแท้จริงก่อนใช่ไหมคะใช่ครับเราต้องฟังความรอบข้างไม่ใช่ฟังแต่พวกนายทุนนายหน้าพวกที่เป็นพวกนายหน้าข้ามชาติพวกที่จะมาขายท่าเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีสัมพันธ์กับรักชาติเนี่ยครับเราไปฟังพวกอย่างนี้จะขายของอย่างเดียวนี่ไม่ได้ต้องฟังความไม่รอบข้างในวงการสังหาทรัพย์มีพวกสถาปนิกวิศวกรผู้บริหารทรัพย์สินนายหน้าผู้บริหารทรัพย์สินอะไรแย่ๆหมดเลยไปฟังแต่พวกอยากจะขายทรัพย์อย่างเดียวนี่ก็จะผิดเพี้ยนนะครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะดร.สมพลมองว่าโครงการแบบนี้มันจะได้ประโยชน์กับประเทศไทยใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันต้องวางเงื่อนไขอะไรซะหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมคะครับผมก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กับประเทศไทยแต่ปัญหาอย่างนึงคือว่าเมืองไทยแล้วเนี่ยความมั่นคงทางการเมืองหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยยังค่อนข้างจะสั่นคลอนหน่อยเนี่ยครับนะดังนั้นคนก็ไปลงทุนที่อินโดนีเซียตั้งเยอะแยะทุนเลือดของเราเนี่ยไหลออกแทนที่จะไหลเข้าอะไรเงี้ยนะครับจะดึงได้ผลเท่าไหร่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าของบ้านเรามันยังดูไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เนี่ยครับอันนี้เราต้องปรับปรุงการเมืองบ้านเราให้เสถียรหรือว่ามีความโปร่งใสมันก็จะมีคนมาเองครับแต่ถ้าตอนแบบนี้นี่อาจจะมาเที่ยวได้แต่ถ้ามาอยู่ประจำนี่คนก็คงจะคิดหนักเหมือนกันนะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณดร.เสริมพลมากเลยนะคะครับยินดีครับขอให้มีสุขสวัสดิ์ครับการจัดงานครับค่ะสวัสดีค่ะดร.เสริมพลพรโชคชัยนะคะประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affair ค่ะท่านก็ให้มุมมองนะคะกรณีที่ครม.เนี่ยมีมติบอกว่าให้ต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินนะคะให้เป็นที่พักอาศัยของคนต่างด้าวหรือว่าง่ายๆคือซื้อบ้านในบ้านเราเนี่ยโดยที่เขากำหนดให้คนที่มีศักยภาพสูง4กลุ่มคือกลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูงกลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศแล้วก็คนที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยแล้วก็กลุ่มที่มีทักษะความเชี่ยวชาญพิเศษแต่ว่าดร.สมพลก็มองว่าคือเข้ามาซื้อเนี่ยมาซื้อได้แต่ทำยังไงไม่ให้ไทยเนี่ยเสียเปรียบแล้วก็เม็ดเงินภาษีอะไรต่างๆการถือครองที่ดินเนี่ยเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างจริงจังนะคะโดยแนะนำว่าให้นำโมเดลที่บ้านเราเนี่ยได้ประโยชน์จากประเทศต่างๆเอามาแบบ mix and match นะคะก็คือเอามารวมๆกันเนี่ยเพื่อที่ให้ไทยนั้นได้ประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของ Insight Talk แล้วดิฉันกาญจนานิตเมธานะคะพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะ